จะสู้สุดใจเพื่อชัยชนะเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยและเพื่อคนไทยทุกคนเราจะร้องเพลงชาติไทยไปพร้อมๆกันอีกครั้งร่วมให้กำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันกับผมว่าเราเนี่ยชอบการแข่งรถผมชอบมาตั้งแต่อายุ4ขวบนะครับ4ขวบ4ขวบพี่ยังทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ครับเพราะว่าผมไปเล่นโกคาร์ทที่สนามชัยประสิทธิ์นี่เองนะครับที่พัทยาก็ชอบเลยอ่ะครั้งแรกที่เข้าไปในโกคาร์ทแล้วก็ได้ความรู้สึกความเร็วกับทุกอย่างเลยนะครับชอบมากแล้วก็ติดใจเลยติดใจเลยจากนั้นก็เริ่มพัฒนาตัวเองมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วแรงผลักดันหรือว่ากำลังใจจากครอบครัวตรงนี้มีส่วนสำคัญไหมคะอ๋อสำคัญมากนะครับครั้งแรกผมก็ชวนคุณพ่อไปแล้วก็เราก็ไปเล่นด้วยกันแล้วก็เราก็เริ่มแบบนั้นนะครับเพราะว่าเล่นพ่อกับลูกนี่ก็สนุกมากคุณพ่อก็ชอบความเร็วด้วยใช่ไหมครับเราก็เหมือนพัฒนาด้วยกันนะครับเรื่อยๆไปจนจากโกคาร์ทนะคะกี่ปีคะใช้เวลาตรงนั้นสั่งสมประสบการณ์ครับผมแข่งโกคาร์ท10 ปีและก็ตอนอายุ14ก็เริ่มขับรถฟอร์มูล่านะครับว้าวจากโกคาร์ทนะคะพัฒนาเป็นฟอร์มูล่าฟอร์มูล่านี่คงไม่ธรรมดานะ มันเร็วมันแรงแล้วมันก็รู้สึกเร้าใจมากๆทั้งเสียงทั้งหลายๆอย่างใช่ครับทุกอย่างมันก็หนูรักเลยสิคล้ายๆ F1 เลยนะครับหลงรักเลยนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้นะเป็นตัวแทนสายเลือดไทยนักแข่งสายเลือดไทยนะการแข่งขันซุปเปอร์คาร์กับสนามนี้นะคะกับการแข่งขันในแมตช์นี้ก็คือบองแปง GT Series Asia ใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยถึงสนามแรกเลยที่ลงครับผมก็ผมตั้งแต่ขับรถฟอร์มูล่ามาผมขับที่ยุโรปแล้วก็ได้คว้าแชมป์ของ F3 ที่ยุโรปนะครับหลังนั้นผมก็แข่งในรายการที่แข่งด้วยกับ F1 เป็น GP3 Series นะครับหลังนั้นเราก็ขยับมาแข่งรถซุปเปอร์คาร์นะครับเพราะว่าถ้าพูดจริงๆเราก็ไม่มีงบพอที่จะขึ้นไปฟอร์มูล่า2นี่ก็เสียดายมากแต่ว่าเราก็หาอีกวิธีนึงก็เข้าเป็นรถซูเปอร์คาร์ปีที่แล้วผมขับ Lamborghini Huracan GT3 นะครับรถในฝันเลยใช่รถโหดมากนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ย้ายมาขับกับ Porsche 911 GT3R ครับแล้วก็รายการนี้ก็คือเป็นรายการ GT ใหญ่ที่สุดที่เอเชียนะครับเย้และเราก็อยู่ในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยกับการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะบองแตง GTซีรีส์เอเชียนั่นเองค่ะแข่งไปแล้ว2สนามใช่ไหมครับผมนะเป็นยังไงเซปังมาเลเซียสนามโอเคไหมครับสนามก็โอเคนะครับปัญหาเรามีปัญหาที่รถนิดหนึ่งกับรถ Porsche มันจะรับความร้อนไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นสนามที่เซปังที่มาเลเซียอากาศร้อนมากสนามหน้าก็เป็นสนามที่บุรีรัมย์นะครับอากาศก็ร้อนมากใช่ครับร้อนมากใช่ร้อนมากรถ Porsche ก็ไม่ค่อยไหวนะครับแต่ว่าสนามหน้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ซูซูกะเราน่าจะสู้ได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีฝนตกด้วยแล้วก็อากาศเย็นกว่าครับนี่พี่ไปแอบคุยกันหลังไมค์มานะคะในส่วนของแซนดี้เองเนี่ยเขาถือว่าจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าหลายๆคนสำหรับนักแข่งสนามที่ฝนตกถนนจะลื่นเขาจะกลัวแต่สำหรับแซนดี้แล้วแซนดี้ชอบมากผมชอบเลยครับถ้าสนามเปียกเปียกลื่นสนามเปียกลื่นมาเลยสนุกเลยครับค่ะทำไมล่ะทำไมถึงชอบไม่แน่ใจครับผมเหมือนความรู้สึกที่ได้ตอนขับในสนามลื่นมันคือแบบแปลกมากเพราะว่ารถมันไม่เกาะมันแบบลื่นๆดิบๆไปทุกที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอนโทรลรถให้ดีผมก็ชอบแบบการต้องแบบ precise มากครับตื่น
เต้นมันท้าทายมันเร้าใจสุดๆเลยสนามแห้งไม่ชอบสนามร้อนไม่เอาชอบสนามเปียกๆลื่นๆมาเลยจ้าแซนดี้จัดให้นะคะพูดถึงที่ซูซูกิที่ญี่ปุ่นนะสนามนี้ครั้งก่อนคราวที่แล้วปีที่แล้วเราได้ขึ้นไปยืนบนโพเดียมนั้นด้วยอยากได้อารมณ์นั้นอีกใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าปีที่แล้วฝนตกด้วยชอบเลยเข้าทางเลยครับผมก็หวังว่าปีนี้จะได้ขึ้นโพเดียมอีกทีครับแต่ส่วนลำดับล่ะก็ต้องทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดนะครับหวังว่าจะได้ติด1ใน3พี่ว่าได้แน่นอนได้แน่นอนนะคะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ก็สามารถเป็นกำลังใจให้กับน้องแซนดี้ได้นะคะสนามต่อไปก็คือจะไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะที่สนามซูซูกะครับผมซูซูกะนั่นเองค่ะในช่วงสิ้นเดือนใช่ไหมคะใช่ครับสิ้นเดือนนี้ยังมีเวลาแล้วเรื่องของการเก็บตัวล่ะเราซ้อมยังไงต้องดูแลตัวเองอย่างไรใช่ครับก็ต้องดูแลตัวเองกับการออกกำลังกายอะไรแบบนี้นะครับตอนผมอยู่ที่บ้านที่ระยองนะครับผมก็ออกกำลังกายทุกวันพยายามลดน้ำหนักเพราะว่าตอนนี้ผมหนักนิดนึงแต่ว่าพยายามลดอยู่นะน้ำหนักแล้วเวลาตัวเราหนักแล้วมันเป็นอุปสรรคกับการขับขี่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าน้ำหนักที่อยู่ในตัวเรามันก็เอาไปอยู่ในรถ ด้วยตอนเรานั่งในรถเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามให้ตัวเราเบาที่สุดที่ได้จะให้รถวิ่งง่ายกว่าครับละได้ทริคแล้ววันนี้ลดน้ำหนักด่วน ไม่ต้องค่ะพูดถึงน้องแซนดี้เนี่ยนะคะเขามีประสบการณ์ด้านของการขับขี่มาอย่างยาวนานตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆ เลยแล้วก็อยู่ในวงการการขับรถซุปเปอร์คาร์เนี่ย มามากกว่า18ปีโอ้นานมากแปลว่าหลงรักจริงๆนะสำหรับวงการนี้ในส่วนของวันนี้ที่อยากจะบอกหรืออยากจะฝากไปถึงน้องๆคนรุ่นใหม่ที่หลงรักหลงไหลในเรื่องของความแรงความเร็วแบบนี้ อยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างก็สิ่งที่ผมเชื่อมาตั้งแต่เด็กแล้วกับพิเศษกับการแข่งโกคาร์ทเนี่ยผมเชื่อว่าต้องซ้อมให้เยอะที่สุดที่ได้นะครับเพราะว่าสมัยที่ผมแข่งโกคาร์ทผมจะไปซ้อมที่สนาม3ครั้งทุกอาทิตย์นะครับหลังจากโรงเรียนหลังจากทุกอย่างผมก็ไปซ้อมโกคาร์ทและก็ผมเชื่อว่าอันนี้ช่วยผมได้เยอะได้ประสบการณ์เยอะและก็ได้เรียนรู้เทคนิคเยอะมากครับเพราะฉะนั้นต้องนอกจากมีพรสวรรค์แล้วเราต้องมีพรแสวงด้วยต้องซุ่มซ้อมฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆถ้าเกิดเรารู้ว่าเราชอบไปให้สุดใช่ครับแล้วความฝันของเราล่ะสุดที่ไหนก็ความฝันตอนนี้ก็คืออยากไปแข่งที่รายการใหญ่ที่สุดของ GT หรือของ Endurance นะครับก็คือรายการ LMP1 ที่อยู่ในรายการ World Endurance Championship นะครับตอนนี้เราก็เป็นสนามที่สุดยอดมากนะใช่ครับตอนนี้เราก็แข่งอยู่ในเอเชียนะครับแต่ว่าความฝันของผมก็คืออยากแข่งทั่วโลกเลยว้าวเป็นกำลังใจให้นะคะหลังจากสิ้นเดือนนี้ช่วงสิ้นเดือนนี้แข่งที่ซูซูกะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะสนามนี้ก็เป็นสนามที่มีความท้าทายอีกหนึ่งสนามนะคะแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะกลับขึ้นไปยืนอยู่บนโพเดียมให้ได้ครับอันดับหนึ่งนะครับผมทำให้เราเอาใจช่วยนะคะจากสนามที่ญี่ปุ่นก็จะไปต่อที่ประเทศจีนก็จะมี2สนามที่ญี่ปุ่นนะครับหลังจากซูซูกะก็จะมีแข่งที่ฟูจินะครับมีสนามแข่งอยู่ใกล้ๆเขาฟูจิเลยสวยมากครับหลังนั้นเราก็มีไปแข่งที่จีน2สนามมีเซี่ยงไฮ้กับนิงโปอีกสนามสุดท้ายก็จะเก็บไปเรื่อยๆครับผมคะแนนรวมทั้งหมดจะเป็นอย่างไรอืมครับผมปีที่แล้วได้ที่6ปีนี้ก็ต้องดีกว่านั้นครับปีนี้ที่1โอ้ต้องติดให้ได้นะติดอันดับให้ได้นะคะในส่วนของหลายๆคนนะคะที่ชื่นชอบต้องบอกเลยว่าไปให้ถึงค่ะมีความฝันแล้วตั้งฝันแล้วไปให้ถึงเป้าหมายของเราให้ได้นะคะจากตอนแรกติดท็อป10ในประเทศไทยของเราจาก30คันมาแข่งเราติดท็อป10เรามีหนึ่งในนั้นด้วยสนามที่บุรีรัมย์ใช่ไหมคะใช่ครับนะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนี่เราก็ไปยืนบนโพเดียมนั้นมาแล้วประสบการณ์ตรงตรงนั้นเราก็ต้องได้เราต้องได้อีกแน่นอนอันนี้พกพาความมั่นใจส่วนตัวมาเองพูดไปยิ้มไปแววตานี่ประกายฉายแสงขนาดนี้ได้แน่นอนจ้ะแต่ว่าน้องจะไปถึงฝั่งฝันขนาดไหนอย่างไรนอกจากตัวเองแล้วก็ต้องมีผู้การสนับสนุนที่ดีด้วยนะคะวันนี้อยากจะขอบคุณใครไหมคะ
ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจนะครับสำหรับสนามหน้าเนี่ยเราสามารถส่งกำลังใจได้ทางไหนคะเนี่ยโทรจิตเหรอคะก็ทาง Facebook ได้นะครับมีแฟนเพจ Sandy Nicholas Stuvik นะครับแล้วก็มี Instagram Twitter ด้วยนะครับเข้าไปได้ค่ะครับผมไปให้กำลังใจกับ Sandy ด้วยนะคะและสิ่งที่สำคัญค่ะในส่วนของการแข่งขันนะคะในรายการครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณพิซซ่าเดอะพิซซ่าคอมพานีด้วยนะคะซินคอร์ปอเรชั่นค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะการบินไทยแล้วก็ยังมีไทยวิงด้วยนะคะซึ่งในส่วนของสมาคมรยสทใช่ไหมคะใช่ครับราชยานยนต์แห่งประเทศไทยก็ให้การสนับสนุนด้วยรวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยขอบคุณทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่ได้ให้การสนับสนุนตรงนี้อยากได้เพิ่มเติมปะแล้วก็ขอขอบคุณ Less Karma FM นะครับที่ให้โอกาสมาสัมภาษณ์วันนี้ครับได้ค่ะยังไงวันนี้นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังค่ะร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นะคะไปให้กับแซนดี้ด้วยละกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนุ่มน้อยของเราคนนี้จะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยแล้วก็เอารางวัลกลับมาฝากพวกเราให้ได้นะจ๊ะครับผมเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาใจช่วยนะอยากจะเกาะติดอยู่ที่ปลายท่อเวลาล้อหมุนนะพี่จะไปเชียร์ทุกๆสนามสนใจไปเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจดีๆแล้วก็คำสัมภาษณ์ดีๆนะคะที่มีมาฝากกันส่วนน้องๆหรือว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่รู้ตัวเองว่าชื่นชอบหลงไหลในเรื่องของความเร็วความแรงแบบนี้ไปให้ถึงค่ะอย่างแซนดี้บอกนะคะซ้อมเยอะๆแล้วไปให้ถึงฝันส่วนเรื่องของแรงสนับสนุนก็หากันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณแซนดี้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เรากลับไปฟังเพลงกันต่อก่อนนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวกันค่ะมีข่าวอะไรมาฝากกันบ้างติดตามวันนี้อยู่กันที่นี่ค่ะคลื่นสถานีเพลงพร้อมของเรา 91.75 Let's Come on FM ค่ะ